เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายอย่าไปบีบเลือดตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายหลับแบบผ่อนคลายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับใกล้จะนอนหลับให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะต้องผ่อนคลายนะต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเพื่อให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนี่เป็นเครื่องสำคัญนะลูกนะอย่าฟังผ่านเฉยๆนะจ๊ะถ้าเราผ่อนคลายได้หลับตาก็เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นแสงสว่างภายในเห็นภาพภายในที่จะนำไปสู่รัตนตรัยในตัวเราจะเห็นเส้นทางสายกลางเกิดขึ้นภายในซึ่งเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท
านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ตรงภายในนี่แหละในตัวของท่านเพราะฉะนั้นน่ะทุกขั้นตอนมีความสำคัญทั้งสิ้นต้องหลับตาให้เป็นผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ปลดให้ปล่อยให้วางคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะต้องอย่างนี้นะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องนิ่งอย่างเดียวจึงจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังแห่งบุญบารมีวาสนาที่ตัวของเราได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้สุขของสมาธิปีติสุขหล่อเลี้ยงใจของเราได้รู้จักความบริสุทธิ์ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรความปลื้มที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องสำคัญนะลูกนะโดยเฉพาะลูกๆอุบาสิกาแก้วนออ่อน 500,000 คนที่เราคลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้โอกาสตัวเองมาบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในเพศของบรรพชิตแบบคฤหัสถ์ลูกก็จะต้องตั้งใจให้เป็นพิเศษว่าเราจะบวชสองชั้นให้ได้ชั้นนอกแล้วก็สมาทานศีลจากพระศีลาจารย์แล้วก็รับผ้าสบายแก้วจากพระมหาเถรานุเถระผู้มีบุญญาธิการทุกๆรูปซึ่งก็คือการถือเพศนักบวชภายนอกหนึ่งชั้นภายในลูกต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงพระภายในให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งนอนยืนเดินอย่างนี้จึงจะเรียกบวชสองชั้นซึ่งมีอนิสงส์มากบุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เราได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดที่ผ่านมาโดยความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะความไม่รู้จึงดำเนินชีวิตผิดพลาดติดมาเป็นวิบากกรรมบุญบารมีในคราวนี้ก็จะไปตัดรอนหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้หายร้ายก็จะกลายเป็นดีมีสุขในปัจจุบันและระดับทุกข์ได้
อีกทั้งจะเป็นอุปนิสัยให้ลูกได้เป็นนักบวชในภพชาติต่อๆไปในอนาคตไม่ว่าจะเกิดในเพศภาวะของสตรีหรือบุรุษเพศที่มีเพศอันบริสุทธิ์ก็ตามก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปอีกประการหนึ่งบุญนี้ก็จะไปถึงแก่บิดามารดาจะไปช่วยท่านปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้ท่านตัดหลอนวิบากกรรมในตัวท่านเช่นเดียวกับตัวของเราและบุญนี้ก็ยังจะตั้งผังใหม่ผังของชีวิตใหม่ให้ติดไปในภพเบื้องหน้าให้ลูกทุกคนมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าชาตินี้เช่นอุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นเพื่อที่จะได้สร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปดังนั้นนะการบวชสองชั้นสำหรับลูกอุบาสิกาแก้ว500,000คนนี้เป็น500,000แรกของโลกในยุคนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ลูกจะต้องให้ความสำคัญแต่อย่าตั้งใจจนเกินไปให้ทำให้ถูกหลักวิชาซึ่งเราก็เด็บเราครับประคองใจกันให้หยุดให้นิ่งมาตั้งแต่วันที่16เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครบ7วันที่เรามีความพร้อมที่จะได้บวชเป็นอุบาสิกาแก้วที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราตายแล้วจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเราต้องทิ้งฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะก้าวไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะเหยียบเรือสองแคมเนี่ยมันไม่ได้ต้องทิ้งอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปถึงอีกอย่างหนึ่งทิ้งเรื่องที่ไร้สาระแก่นสารของชีวิตที่ผ่านมามาสู่แก่นสารของชีวิตตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่นสารของชีวิตนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เองอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเราได้ห่างเหินจากการหยุดใจในตำแหน่งนี้มายาวนานชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยไม่รู้จักคำว่าบริสุทธิ์ไม่รู้จักคำว่าดับทุกข์ชีวิตจึงมีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นลูกก็ต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้รวมความรู้สึกทุกอย่างหมอบอยู่ในบริเวณที่กลางท้อง
ตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจคือภาพทางใจให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจให้ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวมันดวงแก้วโตขนาดไหนก็ได้จะใสเหมือนกับน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรที่ต้องแสงใสๆแต่เนียนตาละมุนใจกลมรอบตัวอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหลักวิชาก็คือต้องนึกเบาๆอย่าไปเค้นภาพอย่าไปเน้นภาพนึกได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้ 5% แล้วก็เอา 5% นึกได้ 10% ก็เอา 10% นึกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ดวงแก้วใสๆที่เราสมมุติขึ้นมาเป็นบริกรรมนิมิตหรือองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยเพราะกราบไหว้บูชาทุกวันก็เป็นแต่เพียงจุดเชื่อมโยงใจหรือประดุษสะพานที่จะเชื่อมโยงใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ดึงใจออกจากความสับสนวุ่นวายในชีวิตประจำวันที่ถูกโลกหล่อหลอมให้เจอปัญหาและแรงกดดันให้ใจฟุ้งซ่านกระเจิดกระเจิงไปนะให้กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะต้องนึกเบาๆนะจ๊ะนึกง่ายๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆนึกอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆให้สม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็วนักโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราไม่ใช่ดังจากสมองนะจ๊ะดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ผ่านกลางท้องมาที่ฐานที่7เพื่อที่จะกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะให้ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆภาวนาไปจนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราจึงหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะไอ้ลูกทุกคนลูกอสิกาแก้วนออ่อนหน้าแสงกฎแรกของโลกให้ประคับประคองใจไปในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้หยุดให้นิ่งนุ่มเบาสบายนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ
สบายสบายให้ใจใสๆให้ใจเยือกเย็นนะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ